สวัสดีค่ะวันนี้โค้ชพัชจะมารีวิวที่ตั้งโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ยี่ห้อโฮโก CA31A นะคะอันนี้โค้ชพัชสั่งจาก Lazada นะคะราคาแค่99บาทเองไม่ถึง100ค่ะเมื่อแกะกล่องออกมาก็จะเจอกับอุปกรณ์2ชิ้นแบบนี้ซึ่งโค้ชพัชงงมากเลยค่ะว่ามันจะติดกันได้ยังไงไปดูวิธีติดของโค้ชพัชเลยค่ะในแบบฉบับผู้หญิงติดตั้งที่ตั้งโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ด้วยตัวเองนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้โค้ชพัชเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะเมื่อได้รับพัสดุมาแล้วนะคะเราก็จะมาทำการเปิดห่อกันเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะเมื่อเราตรวจสอบกล่องภายนอกเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดได้เลยนะคะว่าห่อซองของเรามันไม่มีรอยฉีกขาดตรงไหนเราก็เปิดได้เลยค่ะจากนั้นเราก็ตรวจสอบกล่องภายในอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามีการบุบหรือว่าชำรุดเสียหายตรงไหนหรือเปล่าก่อนที่เราจะเปิดภายในนะคะเพราะว่าถ้ามีปัญหาเราจะได้ส่งเคลมหรือส่งคืนเพื่อเปลี่ยนสินค้ากับร้านค้าได้นะคะสำหรับน้องๆเด็กๆนะคะให้ใช้กรรไกรดีกว่านะคะถ้าใช้มีดแบบโค้ชพัชนี่มันจะบาดมือได้นะคะต้องระวังด้วยนะคะเมื่อเปิดออกมาแล้วเราก็จะเจอกับที่ตั้งโทรศัพท์มือถือ2ชิ้นแบบนี้นะคะก็จะมีตัวจับโทรศัพท์แล้วก็ที่ติดกับรถยนต์นะคะอันนี้เป็นที่จับโทรศัพท์สวยมากเลยค่ะสีสวยแล้วก็เขาออกแบบสวยเนาะแล้วก็มีปุ่มกดสำหรับขยายที่จับด้วยค่ะปุ่มกดด้านล่างเนี่ยค่ะขยายให้พอดีกับโทรศัพท์ของเรากดตรงนี้แล้วมันจะขยายเห็นไหมคะดีมากเลยโค้ชพัชชอบมากเลยค่ะตัวนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่ติดกับรถยนต์นะคะหรือติดกับกระจกรถของเรานะคะก็จะเป็นกาวเหนียวๆแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นพลาสติกตอนนี้โค้ชพัชเริ่มสงสัยแล้วค่ะว่าเราจะเอาตัวนี้ติดกับตัวที่จับโทรศัพท์ได้ยังไงโค้ชพัชก็พยายามจะติดมันเข้าไปด้วยกันนะคะแต่ทำยังไงก็ยังคิดไม่ออกก็ดูจากข้างกล่องมันก็ไม่มีคู่มือมาให้โค้ชพัชก็เลยรู้สึกงงมากว่ามันติดเข้าไปได้ยังไงพอลองเสียบแล้วมันก็ไม่เข้าค่ะพอโค้ชพัชลองอยู่สักพักหนึ่งมันทำไงมันก็ติดกันไม่ได้โค้ชพัชก็ไปหาใน YouTube ว่ามีใครรีวิวตัวนี้ไหมก็ไม่มีค่ะมีแต่ตัวอื่นยี่ห้อนี้แต่ตัวอื่นแต่ว่าเขาก็บอกให้ติดตรงนี้โค้ชพัชเลยพยายามติดจนได้ค่ะเชื่อไหมนี่ค่ะโดยโค้ชพัชก็หมุนตรงนี้ตามที่เขาบอกนะคะแล้วก็คว่ำที่จับลงไปกับพื้นแล้วก็เอาอันนี้มา
กดลงไปแป๊บเดียวก็เข้าไปแล้วค่ะจากนั้นก็ให้เราหมุนตัวนี้ให้แน่นนะคะนี่ค่ะจะได้เป็นแบบนี้เหนื่อยเลยค่ะกับการติดเมื่อเราติด2ชิ้นนั้นเข้าด้วยกันเสร็จแล้วนะคะเราก็มาหมุนปรับแต่งเพื่อให้ที่จับก็ที่จับโทรศัพท์อะค่ะอยู่ในตำแหน่งที่พอดีกับระดับสายตาของเราเวลาเราติดบนคอนโซลรถหรือกระจกรถนะคะเนี่ยค่ะหมุนแล้วก็สามารถปรับได้นี่โค้ดพาร์ทตั้งไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ปรับให้มันเป็นแบบนี้เพราะว่าโทรศัพท์โค้ดพาร์ทมันยาวๆส่วยไหมคะเสร็จแล้วเล่นเอาเหนื่อยเลยค่ะการติดตั้งที่ตั้งโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ของโค้ดพาร์ทเหนื่อยมากแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือภูมิใจที่เราตั้งเองได้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โค้ดพาร์ทด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ